ไหนวะครับต่อช่วงตามเริ่มหมดเลยนะแม่เชิญอันนี้เป็นคือแม่น้องใช่ไหมน้องสามคนมาเข้ามายังไงใหญ่ผมน้องสามคนคนญาติอ่ะน้องสามคนคือคนที่ถือเอารูปไปใช้ในโซเชียลแล้วก็ด่ากันสนั่นหวั่นไหวตอนนี้ครับพี่มันเหมือนว่าตอนนี้มันมีการแกล้งกันไม่ชอบหน้าใครก็เอารูปไปเนี้ยบอกไอ้เนี้ยเด็ก17คนมันก็ลุมไปด่าเนี่ยสามคนมีจริงมี4คนด้วยอีกคนไม่ขึ้นมานั่นการเกินละเอียดก่อนนะครับพร้อมยังครับพร้อมครับครับวันนี้นะครับนะก็ในฐานะคนกลางวันที่2นะครับก็มาหาความจริงกันนะครับยังมีหลายประเด็นที่สังคมสงสัยนะครับวันนี้ผมก็เลยประสานทางท่านสุรเชษฐ์ถักพานะครับท่านรองผบ.ตร.นะครับในเรื่องเด็กเนี่ยต้องให้ท่านนะครับเบอร์1นะครับก็มาหาความจริงว่าอ้าวบางคนบอกว่าน้องเนี่ยมีการแบ็คเมลหรือเปล่าเป็นขบวนการหรือเปล่านะครับมีการทำกันเป็นแบบเป็นรูปเป็นแบบไหมนะครับก็ในส่วนนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะต้องรบกวนเนี่ยทางท่านรองผบ.ตร.เนี่ยช่วยหาความจริงครับว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมนะครับก็ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกซึ่งผมคุยกับคุณแม่เนี่ยเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าช่วยก็ต้องหาความเป็นธรรมหาเรื่องจริงให้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคดีนะครับก็อยากจะรบกวนท่านสุรเชษฐ์นะครับให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายใครผิดว่าตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเรื่องมาถึงมือท่านไม่มีใครวิ่งคดีได้ท่านให้ความเป็นธรรมแล้วก็เที่ยงตรงกับทุกคดีที่ทำนะครับนะก็ใครผิดก็ให้ดำเนินการทุกข้อกล่าวหาถ้าน้องสมมตินะเจอว่าน้องผิดอย่างเช่นไม่ว่าทางร้านบอกว่ามีการเขียนข่าวนะว่ามีการปลอมพ.ศ.ใช่ไหมถ้าสมมติร้านเขามีข้อมูลมาให้ร้านเอาข้อมูลมาเลยถ้าร้านบอกมีข้อมูลเอาข้อมูลมาจะได้ดำเนินการกับน้องไงถ้าน้องปลอมเอกสารนะครับนะแต่ถ้าสมมติน้องเขาไม่ได้ปลอม ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนะก็วันนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับคุณนักมวยนะครับบอกว่ามีการสงสัยว่าตัวเองถูกวางยาหรือเปล่านะครับท่านก็สามารถที่จะมาให้ความมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ความช่วยเหลือเลยเดี๋ยวผมพาไปตรวจนะครับว่าถูกวางยาหรือไม่นะครับเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างความจริงกับทุกฝ่ายนะครับอันนี้เราคงทราบกันดีแล้วนะผมก็มาในรูปแบบคนกลางนะเรื่องนี้นะครับถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะทางครอบครัวเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันแล้วอย่างชัดเจนนะครับผมก็บอกว่าอย่างตอนเช้านะถ้ามีสำนึกนะครับผมก็จะช่วยไปต่อให้แต่ถ้าสมมติรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลูกฉันยังเป็นคนดีนะสิ่งที่ทำอ่ะดูแลดีอยู่แล้ว
ผมก็บอกผมไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรเลยช่วยอย่างเดียวคือช่วยด่านะครับนะเมื่อเช้าผมก็เมื่อวานในช่วงเช้าผมก็ซัดไปแล้วดอกหนึ่งนะครับวันนี้ทุกคนเข้าใจในกติกานี้ดีนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่มาวันนี้ท่านรู้ไหมว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะมันมีมนุษย์เขาเรียกว่าชาวเน็ตวุฒิภาวะน้อยนะผมเรียกว่าชาวเน็ตน้อยแล้วกันนะครับแม่งเวลามันไม่ชอบใครมีเพื่อนหรือว่าใครก็แล้วแต่เป็นคู่กรณีที่ไม่ชอบหน้ามันก็ไปเอาเฟซเขาไปเอาหน้าเขาซึ่งเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเอามาบอกว่าเนี่ยคือเด็กอายุ17ผมต้องฝากสังคมนะนักคอมเมนต์ทั้งหลายอ่ะท่านต้องตั้งสตินะครับไม่ใช่เอาแต่ด่านะท่านเอาแต่สะใจอ่ะท่านลองคิดดูท่านไปด่าเนี่ยเด็ก3คนที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้เลยถูกด่าว่าอ่ะเป็นเด็กเอ็นมั่งอ่ะขายบริการมั่งอ่ะซึ่งเขาไม่เกี่ยวนะเขาบอกเนี่ยเขานั่งรถมาคนบนรถยังชี้เลยนี่ไงกลายเป็นพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับพวกท่านลองคิดดูถ้าเรื่องนี้มันเกิดกับครอบครัวท่านเกิดกับลูกท่านบ้างอ่ะท่านจะรู้สึกอย่างไรนะจะเป็นตัวจริงน้องจะเป็นตัวจริงรูปจริงหรือรูปปลอมคนปลอมท่านก็ไม่ควรแชร์ไม่ควรเอารูปคนเนี่ยออกไปด่าด้วยความสะใจนะผมเตือนเลยนะครับนะท่านเอารูปเขาไปลงท่านไปด่าเขาท่านอาจจะมีความสุขเพียงแค่5นาทีนะแต่ถ้าเขาดำเนินคดีท่านเมื่อไหร่ท่านเนี่ยทุกข์ตลอดไปเลยนะครับนะวันนี้น้องทั้ง3คนมาเอาเรื่องชาวเน็ตที่แชร์ภาพนะครับทำให้เขาเกิดความเสียหายนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องฝากไว้เลยนะแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยตามเรื่องนี้อย่างมีสตินะครับมีใจเป็นกลางฟังทั้ง2ด้านนะแต่ไม่ใช่เอาแค่ว่าเหตุผลให้มันเป็นกลางใจตัวเองนะอยากฟังในสิ่งแค่ว่าอะไรที่มันเป็นการด่าเด็กเนี่ยอยากฟังนะใครที่ถ้าผมวันใดวันหนึ่งผมไม่ด่าเด็กด้วยก็กลายเป็นว่าผมไม่เป็นกลางนะครับผมเนี่ยมาอย่างเงี้ยด้วยแฟร์นะให้ตรวจสอบในฝั่งน้องด้วยนะไม่แฟร์ตรงไหนนะครับนะแล้วก็ใครที่กำลังแชร์อยู่เอาภาพของน้องๆหรือเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ออกมาเนี่ยแอบอ้างเป็นเด็ก17แล้วทำให้โดนด่าเนี่ยหยุดซะนะครับนะเพราะไม่งั้นท่านอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับไม่เกี่ยวเลยเอารูปไปลงอันนี้ผมขอโทษนะมีหลายสำนักข่าวเอาไปใช้ด้วยซึ่งเขาด่าในด่าในข่าวเลยอ่ะในคอมเมนต์อ่ะมีวันนี้อาจจะต้องรบกวนพี่ๆหลายท่านช่วยแก้ให้หน่อยนะครับนะช่วยแก้หน่อยคือไม่เกี่ยวไม่รู้จักกับน้องคนที่เป็นข่าวไม่รู้จักเลยหนูรู้จักกันไหมลูกรู้จักเลยพวกหนูก็ถ่ายคนละวันคนละเดือนก็ไม่ซ้ำไปคนละวันคนละเดือนเลยนะเนี่ยตอนนี้มันมีน้องผู้หญิงคนนึงที่ใส่ชุดว่ายน้ำท่านเห็นไหมอ่ะนั่นน่ะไม่เกี่ยวเลยไม่รู้จักอะไรเลยตอนนี้มันกลายผมบอกแล้วไงพวกแบบอยากด่านักด่าอยากจะแบบหูยแสดงความแบบยิ่งใหญ่ในโซเชียลอ่ะแล้วตอนนี้ท่านรับผิดชอบยังไงอ่ะบางคนเนี่ยแม่งถูกเอารูปไปใช้อ่ะคนด่าเป็นคอมเมนต์เป็นหมื่นเลยอ่ะน้องอ่ะเขาบอกเป็นซึมเศร้าเลยนะโดนไปอย่างเงี้ยใช้ชีวิตลำบากเลยลองไปดูในเฟซดิเนี่ยเรื่องนี้ท่านต้องคิดให้ดีตั้งสตินะมันมีคนเอาเรื่องพวกนี้ไปเป็นเครื่องมือสมมติผมเกลียดท่านอ่ะผมไม่ชอบหน้าท่านผมก็แค่ไปเอารูปท่านไปเอาเฟซท่านแล้วก็มาแปะว่าเนี่ยน้อง17ท่านโดนด่าทันทีนะแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องเอารูปคนมาแขวนเอารูปคนมาให้คนนั้นคนนี้ด่าพวกท่านภูมิใจเหรอไปด่าเด็กอายุ17เนี่ยถ้าผมพูดไม่ถูกใจท่านท่านจะด่าผมก็เรื่องของท่านนะแต่ผมพูดตามหลักความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายลองมาเป็นครอบครัวท่านบ้างสิผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกตรงเนี้ยทางท่านสุรเชษฐ์หักพานน่ะท่านมาทำคดีช่วยดูแลให้แล้วอ่ะผมคิดว่ามันได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งแหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักมวยหรือว่าฝั่งของเด็ก17เองก็ให้กระบวนการมาดำเนินการไปดีครับแต่ไม่ใช่พวกท่านมาเป็นผู้พิพากษาตัดสินกันเองเอารูปคนนั้นคนนี้ไปโจมตีทำให้เกิดความเสียหายนะครับทางท่านเชษฐ์กับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เราดำเนินการยังไงบ้างครับครับก็อย่างนี้นะครับก็อื่นก็ต้องขอบคุณคุณกันนะครับนะก็หลายคดีที่คุณกันก็เอาข้อมูลมาให้กับทางผมแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับ
นะก็ต้องชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำหน้าที่ภาคประชาสังคมนะอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นนะจนทำให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเรียกว่าทั้งประเทศนะครับนะฮะเพราะนั้นในส่วนของผมเองนะครับนะในคดีตั้งแต่วันแรกที่รับข้อมูลจากคุณกันเนี่ยนะครับนะผมก็กำชับแล้วก็วางแนวทางการสอบสวนแล้วก็สั่งการผู้กับสพเมืองขอนแก่นไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับนะก็อย่างนี้นะครับในเรื่องของการสอบสวนคดีวันนี้ผู้กับเมืองขอนแก่นในฐานะหัวหน้าพนักงานสวนผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กนะครับนะก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เมื่อวานก็ได้ทำการสอบสวนปากคำน้องนะครับนะแล้วก็น่าจะอีกสัก 2-3 วันนะเนื่องจากเป็นเด็กนะครับก็จะต้องทำการสอบสวนปากคำในรูปแบบของสหวิชาชีพนะครับเนื่องจากตอนนี้น้องเนี่ยอยู่ในอาการที่ตกใจนะครับตกใจแล้วก็กลัวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อวานผมก็โทรคุยกับท่านรองที่มีกรมคุ้มครองเด็กนะกรมการเด็กนะครับนะเพื่อให้ตลอดที่ดีเนี่ยกำชับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะให้เด็กเข้าสอบปากคำนะครับนะเพราะว่าเด็กต้องเข้าใจว่าเขามีภาวะที่ตกใจตื่นกลัวนะครับแล้วก็หวาดระแวงเพราะฉะนั้นวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะสอบปากคำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้เขาเนี่ยอุ่นใจเชื่อมั่นนะครับก็น่าจะใช้เวลาสัก2 วันนะครับเมื่อวานเนี่ยสอบปากคำในเบื้องต้นนะครับนะก็ได้ข้อมูลหลายส่วนแล้วก็ครบถ้วนนะครับนะเพราะนั้นถ้าสอบคัดแยกเสร็จแล้วนะครับก็จะดำเนินการในเรื่องการถ้าพบว่ามีความผิดในส่วนไหนนะครับก็จะดำเนินการขอมาต่อศาลออกหมายจับนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนะครับนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกฎหมายเรื่องเด็กนะครับเราใช้หลักนี้ก่อนนะครับเด็กจะไปอย่างไรก็ตามนะครับนะวันนี้ภาพที่เห็นนะครับเห็นว่ามีการจูงมือไปมีการออกมาจากร้านด้วยกันแต่ต้องเข้าใจว่าในเรื่องของเด็กเนี่ยกฎหมายเนี่ยทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาคุ้มครองเด็กนะครับนะเพราะนั้น อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนะถ้าหาว่า เป็นการไปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กไม่ว่าจะทำอนาจารอะไรต่างๆเนี่ยเรานี่เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นแต่ความจริงที่เห็นที่ชัดเจนก็คือ2 คนเนี่ยนะอยู่ในห้องเดียวกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ก็จะเห็นความผิดชัดเจนนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดจากนี้นะครับนะวันนี้ผู้กับเมืองขอนแก่นหัวหน้าพนักงานสวนต่างๆผมก็เรียกมาด้วยนะครับนะเพราะนั้นในคดีนี้ผมก็ต้องเรียกว่าในเนื้อคดีเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของความผิดต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับนะว่าเมื่ออยู่ร่วมกันกับเด็กในห้อง2 คนอันนี้เป็นข้อที่จริงนะที่เป็นข้อยุติได้นะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าจะสมัครใจไปเองคือในกฎหมายมันมีพาไปกับพากไปนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองเด็กทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าถ้าพากไปก็อีกตัวบทกฎหมายหนึ่งถ้าพาไปก็อีกบทกฎหมายหนึ่งแต่เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะวันนี้จะรีบทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะว่ามีความผิดฐานใดบ้างนะครับนะส่วนกรณีของนักมวยนะครับนะวันนี้เมื่อมีการกระทำแบบนี้จะดื่มไม่ดื่มจะเมาไม่เมาต่างๆนะแต่เด็กเนี่ยนะหรือจะอ้างว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเด็กเด็กอายุขนาดนี้โทษเราไม่รู้ว่าเป็นเด็กเพราะว่าเขารูปร่างใหญ่โตอะไรต่างๆนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นข้ออ้างนะครับนะเพราะเราอย่าลืมว่านักมวยเนี่ยเขาก็มีลูกสาวนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการสอบสวนก็ต้องฝากนะครับว่าในเรื่องของเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามนะครับเรื่องการละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นความผิดรุนแรงนะครับนะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานบวชชาตินะก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายนะครับผมก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆนะครับต่างๆที่มีการใช้เน็ตโจมตีต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็เห็นอยู่นะครับนะก็ฝากนะครับว่าขอให้หยุดตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นผมจะไล่ดำเนินคดีย้อนกลับให้หมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กเขาเสียหายน้องเขาเสียหายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้โซเชียลมีเดียหรือว่าการสื่อสารแบบนี้นะเทคโนโลยีเราเจริญก้าวหน้าไปมากนะแต่เราต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะสร้างสรรค์ส่วนรวมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสุดท้ายอะไรครับ
สุดท้ายเด็กเนี่ยก็คือกำลังของชาติในวันหน้านะครับนะเพราะนั้นวันนี้ทุกประเทศก็ต้องอาศัยน้องๆเหล่านี้ที่จะต้องเติบโตมาเป็นกำลังของชาติในวันหน้านะครับนะแล้วเราอย่าลืมว่าในการทำงานแบบนี้สิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าจับแล้วก็จบนะครับวันนี้ก็คือบาดแผลทางจิตใจของเด็กที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ต้องเข้ามาเยียวยานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะคุยกับท่านรัฐมนตรีการกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องของการเอาค่าคุ้มครองพยานต่างๆนะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณกันกับทางแม่เด็กนะว่าน้องเขาอยากจะเข้าคุ้มครองพยานหรือไม่นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องฝากส่วนนี้นะครับนะฝากสื่อช่วยประชาพันธ์ต่างๆด้วยนะครับนะเพราะเป็นกำลังหลักนะครับครับมีประเด็นไหนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการได้สอบถามกับผู้เสียหายไหมครับว่าเขาบอกว่าอายุ17เนี่ยตอนไหนกี่ครั้งในวันนั้นวันนี้ประเด็นเรื่องการสอบถามเด็กอายุ17เนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องฟังจากผู้กับนะฮะแต่น้องเนี่ยเขายืนยันว่าจากการตรวจสอบจากการสอบสวนนะครับนะน้องเขาอายุไม่เกิน18นะครับนะในข้อเท็จจริงแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยว่าเขาเข้าผับต่างๆเนี่ยเขาใช้เอกสารต่างๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะผมยังไม่ทราบผู้ถูกกล่าวหาว่าอายุ17เนี่ยที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมขอถามผู้กับนิดนึงนะประเด็นนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับภาคอาจารย์ใครกล่าวโทษภาคกับอาจารย์ก็เป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับนะเป็นตำรวจอยู่แล้วหรือว่าเป็นทางแม่เด็กก็ได้นะครับนะครับผมในเมื่อมีการภาคผู้เยาว์มันก็ย่อมเป็นการอนาจารใช่เขาได้ตีเป็นอันยุติอยู่แล้วว่าในเมื่อเขาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขามีพฤติกรรมยังไงในห้องเนี่ยเขาได้ตีเป็นยุติแล้วเนี่ยเราสามารถดำเนินการหรือขอศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยจะทำวันนี้ไหมเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวขอคุยผู้กับนิดนึงนะวันนี้ผมเอาสำนวนมาดูด้วยนะว่าสำนวนเนี่ยมีความเรียบร้อยไหมนะถ้าสมมติเรียบร้อยก็ต้องไปขอเลยนะครับนะครับหรือไม่อาจจะต้องถ้าจะให้รัดกุมอาจจะต้องสอบตามปวิไอ้โทษสอบในลักษณะจาวิทยาที่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับลักษณะการอยู่ในห้องเดียวกันมันเป็นลักษณะการกักขังห้องเดียวได้ด้วยไหมมันเข้าข่ายไปเดี๋ยวขอดูจากสำนวนนิดหนึ่งนะฮะนะวันนี้ประเด็นนี้ผมก็ถามเหมือนกันนะเดี๋ยวรอผู้กับนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้กับเขาผู้กับเนี่ยเขาสอบปากคำเมื่อวานนะครับวันนี้ผมจึงเรียกสำนวนมาดูนะครับนะว่าจะเข้าความผิดส่วนใดแต่ความผิดความจริงที่ยุติได้ก็คือ1นะเห็นชัดเจนเรื่องอาจารย์นะครับนะพลาดหรือพาไปเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับนะแต่ว่าจะก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะคนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์คันเดียวกันนอกเหนือจากนักมวยคนนี้แล้วคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมครับอาจจะเป็นส่วนร่วมหรือว่าร่วมกันก็เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมดูถ้ามีส่วนร่วมก็ต้องร่วมกันนะก็ต้องร่วมกันพาไปนะครับนะนะครับคุณสมรักเขาขอโทษนะคุณผู้กล่าวหาเนี่ยเขามีภูมิลำเนาที่จังหวัดขอนแก่นเขายังมีบ้านอยู่แล้วได้ตรวจสอบไหมว่าโรงแรมที่เข้าไปพักนะเขาไปเปิดพักเมื่อไหร่เวลาเท่าใดและพักกี่วันนะครับเป็นคนเปิดให้ เป็นห้องเฉพาะกิจไหมเดี๋ยวกำลังผมเมื่อวานผมก็สั่งประเด็นนี้เหมือนกันเดี๋ยวบอกให้ผู้กลับก็เอามาวันนี้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมเขามีบ้านอยู่ซึ่งห่างจากขอนแก่นไม่กี่กิโลนะฮะทำไมต้องมานอนที่นี่นะครับนะประเด็นนี้ก็ดูเหมือนกันนะครับนะน้องได้บอกไหมภายในห้องพักนี่มีกระเป๋าเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆที่สำหรับคนที่เดินทางมาพักไหมหรือห้องว่างกว่าปักอันนี้ผมไม่ได้ถามนะครับนะเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะหนักใจไหมเขาอ้างสาระสำคัญในเรื่องของข้อที่จริงคือคดีไม่นั้นไม่หนักใจนะครับนะเพราะว่าวันนี้ข้อที่จริงมันยุติอยู่แล้วนะครับนะว่าสองคนเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันนะครับและอย่าลืมว่าเด็กเนี่ยเขาให้การยืนยันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเด็กจะให้การกับนักสังคมสงเคราะห์เด็กจะให้การกับพนักงานสอบสวนต่างๆเนี่ยก็ให้การตรงกันนะครับนะเพราะฉะนั้นการสอบเด็กในรูปแบบของสาวิทยาชีพเนี่ยมันเป็นขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายนะครับนะที่จะต้องสอบร่วมกันกับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะครับนะน้อง17ได้บอกนะครับว่าเหตุผลสำคัญที่ขึ้นรถไปกับคู่กรณีที่โรงแรมเนี่ยมันดูเหมือนภาพไม่ได้มีการบังคับเลยนะคืออย่างนี้น้องจากการสอบสวนประคำเมื่อวานนะครับนะน้องก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางนักมวยเนี่ยเขาบอกว่าทางเพื่อนนักมวยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเองนะแต่ว่าบอกว่าไปส่งที่โรงแรมที่นักมวยอยู่นะฮะที่ผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อไปส่งที่โรงแรมดังกล่าวแล้วนะครับนะทางเพื่อนเนี่ยทางเพื่อนของนักมวยก็บอกให้ลงรถนะแล้วเดี๋ยวจะมารับนะครับน้องก็เลยลงนะลงก็เกิดเหตุการณ์งั้นขึ้นนะครับถ้าทำการสอบถามเด็กเบื้องต้นเนี่ยนอกจากคำว่าอนาจารแล้วเนี่ยภายในห้องพักเนี่ยมีการล่วงล้ำไหมเด็กบอกว่ามีครับน้องบอกว่ามี
มีแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอไว้ในสำนวนนะฮะเพราะไม่อยากไปพูดตรงนี้นะเอาถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ข้อหาอาจารย์อย่างเดียวเองมันมีรายละเอียดนะครับนะนะครับขอไปที่ต้องถามลูกล้ำที่คือเป็นขนาดการล้วนเทศเลยนะหรือว่าเป็นแค่ยังไม่ถึงนั้นนะครับนะเรื่องของเพื่อนทั้ง3คนตอนนี้ตำรวจได้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำเรียกเรียกตัวมาสอบนะครับนะการให้ข้อมูลของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าดูเหมือนจะค่อนข้างขัดแย้งกับข้อมูลที่ฝั่งของน้องให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้พอสมควรคืออย่างนี้ในเรื่องของการสอบสวนเพื่อนก็ตามหรือคนพาไปก็ตามนะครับก็เราก็มารวมไว้ในสำนวนทั้งหมดนะครับแต่การพิจารณาทั้งหมดเนี่ยเราพิจารณาจาก1นะครับ1กล้องวงจรปิดนะครับอันนี้มันเป็นข้อจริงนะครับส่วนการให้การจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับนะแล้วก็เราการสอบสวนก็ต้องสอบคนในงานด้วยนะครับวันนี้ก็สอบไปทั้งหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ต้องสอบสวนในส่วนของเจ้าของคนที่อยู่ที่โรงแรมนะครับด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้หลายคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าน้องเต็มใจไปไม่เต็มใจไปตรงนี้ตกลงแล้วไม่ว่าจะเต็มใจไปใช่ใช่ใช่ไม่เต็มใจไปความผิดต่างๆมันต่างกันยังไงบ้างคืออย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียนนะฮะเหมือนที่ผมเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะสมัครใจไปหรือไม่สมัครใจไปเนี่ยนะครับเมื่อมีการไปล่วงละเมิดแบบนี้เนี่ยนะครับผู้กระทำเนี่ยมีความผิดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนี่ก่อนนะส่วนคำว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจถูกไหมครับมันก็มี2ส่วนคือพรากไปกับพาไปนะครับพรากไปกับพาไปเป็นความผิดในกฎหมายคนละบทกันนะคนละมาตรากันนะแต่เป็นความผิดเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นจะพรากไปพาไปนะก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะแต่พรากไปพาไปเพื่ออะไรเพื่อการอาจารย์ยังไงนะก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้ไปเป็นเนื้อในสำนวนผมก็ย่าไม่เอ่ยถึงนี้นะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าจะสมัครใจไปพาไปพลาดไปเนี่ยก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับเพราะเด็กเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถที่ยอมความได้ไม่สามารถที่ยอมความไม่ได้ในกฎหมายถ้าอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนี่นะจำไม่ได้เหมือนกันนะคุณแม่อยากจะมีได้เดี๋ยวเชิญคุณแม่ครับแม่เพิ่งผ่าตัดมาทำไมอะไรคุณแม่มีความอุ่นมีความมั่นใจไหมครับแม่ไม่นะคะไม่เอาขาไม้ออกถือไม้ไหมได้เห็นไหมยืนไม้ดีกว่ายืนไม้ดีกว่าขาขาขาไม้เนี่ยเอาขาหลบไปให้ทางขวาได้ไหมคะให้คุณแม่ถามหน่อยมาที่นี่มีความเชื่อมั่นไหมมีความอุ่นใจมากไหมครับเดี๋ยวดูให้พูดอะไรกันดูนะครับไม่ต้องมีพี่ฝากขาวางแล้วออกประมาณออกกันบรรยากาศของภาพเออล็อกขาวางไว้หลังวางไว้ก่อนวางไว้แม่ก็ยืนยันสัมภาษณ์นะแม่อนุญาตสัมภาษณ์แต่งี้คือสัมภาษณ์ในส่วนของเนื้อดีเทลไม่ได้แล้วนะเพราะเรื่องมันเกิดแล้วเนื้อดีเทลว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรไงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เพราะอัยการเขาบอกมาแล้วใช่นะเอาสิ่งที่แม่อยากบอกอยากพูดคุณแม่คะวันนี้คุณแม่ครับขออนุญาตคุณแม่ที่ยอมที่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อใช่ไหมฮะอะไรนะฮะยินยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อใช่ไหมค่ะไม่อยากบอกอะไรครับขอโทษต่างโค้งอยากบอกอะไรคุณแม่อยากจะพูดอะไรในใจบอกพูดอะไรครับระบายในใจออกมาได้เลยที่ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เด็กไม่ควรเข้าสถานบันเทิงต่อไปคุณแม่จะได้ไปแก้ไขคุณแม่ได้คุยกับน้องบ้างหรือยังครับตอนนี้ขอไม่ให้รับโทรศัพท์เลยค่ะตอนนี้น้องเขาตอนนี้เข้าข่ายซึมเศร้าแล้วจ้ะแล้วคุณแม่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมยังไงให้กับน้องบ้างไหมคะอยากให้ตำรวจช่วยอะไรบ้างคุณแม่แม่มั่นใจไหมที่มาวันนี้มั่นใจจ้ะวันนี้ครับพบรองผบ.แล้วคุณแม่คิดว่าคดีทั้งหมดแต่มันจะดำเนินการถึงที่สุดที่คุณแม่ต้องการหรือเปล่าวันนี้
แม่มั่นใจวันนี้ว่าที่คุณการพามาพบกับรองผบ.เนี่ยครับมั่นใจว่าคดีจะไปถึงที่สุดไหมมั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจมากขนาดไหนคุณแม่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกไหมครับจ้าคุณแม่ยืนยันไหมคะว่าครอบครัวเราไม่ต้องการที่จะรับเงินไม่ต้องการค่ะคุณแม่ครับหลังจากเกิดเรื่องมาทางคุณแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือภายในครอบครัวมีการถูกข่มขู่หรือทำให้รู้สึกหวาดกลัวหรือระแวงหรือกระทั่งมาพึ่งท่านรองผบ.ตร.ไหมฮะไม่มีค่ะมีความพยายามติดต่อมาจากทางฝั่งคุณบ้างไหมครับติดต่อมาจากคุณแม่หรือคนอื่นใกล้ชิดนะครับมีค่ะมีแค่รอบเดียวเขามีติดต่อมาว่ายังไงคุณแม่ดีเทลไม่ต้องลงไม่เป็นไรหรอกเอาแค่ส่วนที่พูดแค่นั้นแหละเราเอาที่สังคมเขาอยากรู้อะเขาติดต่อว่าไงคุณแม่เอาที่สังคมเขาอยากรู้ในส่วนของแม่เรื่องเงินน่ะแม่เอาไหมเรื่องตังค์ไม่เอาจ้ะคิดแบ็กเมลเขาไหมไม่จ้ะไม่เคยคิดเลยหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติเขาเจรจาหรือขอเจรจาต่างๆคุณแม่จะยอมเจรจากับเขาไหมฮะไม่จ้ะจะดำเนินการให้ถึงที่สุดตอนนี้คุณแม่เคยเห็นเมื่อกี้ดูแบบเหมือนจะร้องไห้ดูเป็นเครียดมันยังไงบ้างคะคุณแม่ก็มีเครียดค่ะความรู้สึกในใจอยากจะพูดยังไงไหมคะวันนี้คุณแม่พูดไม่ค่อยถนัดเพราะท้องเพิ่งจะไปผ่าตัดมาขอบคุณค่ะโอเคมันเดี๋ยวทำงานนะโอเคเดี๋ยวเอาขอน้องสามคนนี้หน่อยขอให้น้องเขาได้แก้ข่าวหน่อยอายุเท่าไหร่คะนะ19ใช่19ได้แล้วนะขอจะขอตั้งไมค์นะพี่ไม่เอาไปก่อนเอาไปแล้วขอทีเดียวเลยขอลุกก่อนน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กอันนี้ผมเคยรับผลกระทบปล่อยไมค์มึงให้ตัวใหญ่เดินหน้ามาอีกค่ะเดินมาอีกจะไม่อีกตั้งมาดีกว่าพี่ตั้งมาดีกว่ามาเขารอได้ครับเอาตำแหน่งเดิมกระทบตรงไหนอะไรยังไงพี่ขยับขากลับออกมาหน่อยครับจะให้เขาเดินหน้ามาอีกว่าถ้าสักเก้าหนึ่งครับน้องเริ่มไปทราบตอนไหนว่าภาพของเราถูกเอาไปขึ้นโซเชียลเอาไปประจานแบบนั้นนะคะทั้งสามคนเพิ่งทราบเมื่อวานค่ะเมื่อวานตอนเช้าน้องรู้จักกับน้องที่เป็นเด็กจีบคนนี้ไหมไม่ทราบค่ะเคยเจอในที่เที่ยวเจออะไรกันไหมไม่ค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยค่ะไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแล้วกลุ่มเพื่อนของเขารู้จักกันไหมครับไม่ค่ะไม่เลยแล้วคิดยังไงที่ต้องข้ามเราไปพูดว่าเราโยงเราไปรู้ที่อยากไปก็อยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอไปไล่อ่านคอมเมนต์โดนด่าจากสารพัดมากเลยค่ะแบบรับงานวันละ3-4คนบ้างเป็นเด็กเอ็นบ้างทรงนี้แบบอยากได้เงินจากนักมวยบ้างแล้วก็แบบไปลานตาเป็นคนดีอยากให้ตามาเห็นคลิปทั้งที่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วหนูใช้ชีวิตในสังคมยากมากค่ะพวกหนูใช้ชีวิตในสังคมยากมากเดินไปไหนใครๆก็มองใช่ความรู้สึกของเราใครเป็นคนที่แบบตรงใจกับประชาชนไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนส่งมาให้ดูอีกทีนึงถึงรู้ค่ะไอ้คลิปที่
ผยออกไปก้องๆแต่เดือนพฤศจิกาวันที่19พฤศจิกาแล้วค่ะคลิปนั้นเป็นคลิปยังไงครับเป็นคลิปอวยพรวันเกิดค่ะแกอวยพรวันเกิดให้หนูค่ะคือน้องกลุ่มนี้คือกลุ่มคลิปนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะไอ้ก็หนูเจอคนนั้นก็แค่อยากจะไปขอถ่ายรูปเฉยๆไปแล้วน้องก็บอกให้พี่แกอวยพรวันเกิดให้หนูเพราะว่าเป็นวันเกิดของหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อเราเคยเจอน้องมวยคนนี้มาก่อนใช่ค่ะรู้คุ้นเคยกันมาขนาดไหนไม่คุ้นเคยค่ะก็เหมือนก็รู้จักแบบผ่านๆค่ะอ๋อแล้วขอถ่ายรูปไปครั้งนี้แล้วใช่ไหมค่ะนานยังตั้งแต่19พฤศจิกายนค่ะคลิปนี้ก็คือผับนั้นด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นผับที่ไหนก็คือเดินออกมาเจอกันหน้าร้านค่ะแล้วหนูก็เลยขอถ่ายรูปเพราะว่าหนูก็เลยพูดว่าโอ้ยขอมาเกิดให้พี่หนูหน่อยได้ไหมพี่หนูก็พนมมือไหว้นะค่ะใช่ค่ะคลิปชัดเจนเลยค่ะสถานที่ไกลตรงนั้นไม่หรือที่เดียวกันอยู่ใกล้ใกล้กันค่ะสถานที่บันเทิงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ผลกระทบกับชีวิตยังไงบ้างของหนูทำงานแบบว่ารับจ็อบไล่สดไล่ของใช่หนูไม่กล้าไปไล่สดแล้วน้องก็พักงานค่ะแล้วหนูไปเรียนคนก็มองหนูก็เอาง่ายๆใช้ชีวิตลำบากค่ะน้องพี่ย้อนกลับไปถามตอนที่น้องไปยื่นขอนักเรียนคนนี้ถ่ายรูปอ่ะน้องมีการก็ได้แล้วคุยกับเราคำพูดกับเราอะไรเหมือนกับชวนมาจีบอะไรอะไรยังไงไหมไม่ค่ะคุยแบบแบบคุยเป็นยังไงวันที่เจอที่คุยกันเนี่ยที่เจอที่หน้าผับค่ะหนูก็ขอถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเขาก็ว่าได้ครับเขาก็อวยพรแล้วก็แยกย้ายกันเลยไอ้ก็เพราะพี่แกเดินออกมาคนก็ขอถ่ายรูปพี่แกเยอะอยู่แล้วพี่แกเดินมาถึงหนูก็พูดว่าขอถ่ายรูปเหมือนกันไม่ค่ะแค่อวยพรมันเกิดเสร็จก็แยกย้ายกันค่ะแต่เนื้อต้องตัวอะไรมีบ้างไหมมีจับไหล่ค่ะมีจับเพื่อนหนูค่ะจับไหล่จับไอ้แขนเพื่อนหนูค่ะก็ตามที่เห็นในคลิปค่ะแต่ไม่ได้มีคำพูดแบบว่าอะไรบางอย่างใช่ไหมก็มีชักชวนบ้างแต่พวกหนูก็ไม่ได้ไปเป็นเหมือนที่ไอ้สังคมพูดอะค่ะที่ชักชวนนี้ชักชวนยังไงก็คือไปกินต่อไหมไปไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่ค่ะจะกลับแล้วนักมวยเป็นคนชวนใช่ไหมไม่ค่ะไอ้พี่หนูไม่รู้ว่าเป็นที่จำไม่ได้ว่าใครชวนค่ะแต่ว่าเสียงมีคนชวนหนูก็บอกไม่ไปพวกหนูก็ยืนยันว่าไม่ไปแต่คนชวนอยู่ในกลุ่มนักมวยที่เราไปถ่ายรูปก่อนหน้านี้ใช่ไหมหนูไม่รู้ค่ะช่วงขับเริ่มมันก็ชุลมุนค่ะก็ไปต่อไหมก็ไม่ค่ะไม่ไปก็ยืนยันว่าไม่ไปก็ไม่ได้ไปแต่ว่าตอนไปถ่ายรูปกันเขาไม่ได้ชวนหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนๆพวกเขามาชวนเรานะมีไหมตอนที่ไปถ่ายรูปไปเจอกันมีอะไรชวนกันบ้างมีชวนว่าไปกินต่อไหมแค่นี้ค่ะก็ปฏิเสธว่าไม่ไปพรุ่งนี้มีเรียนในหลังจากถ่ายรูปไปแล้วค่ะขอโทษนะครับที่น้องออกมาวันนี้คือน้องในฐานะที่น้องรบเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกข้าไปใช้แต่น้องไม่ได้มีใครจ้างมาให้พูดว่าเข้าข้างคณะมวยวันนี้นะไม่มีค่ะเพราะว่ามีหลายสำนักข่าวมากที่เอาวิดีโอพวกหนูอะไปประกอบข่าวแล้วมันไม่ใช่คนในคลิปแล้วแบบหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปอธิบายกับใครยังไงว่าพวกหนูไม่ได้ผิดพวกหนูอยากให้แก้ข่าวให้เอาง่ายเพราะพวกหนูใช้ชีวิตยากมากเอาง่ายเลยใช่ค่ะอันนี้จะดำเนินคดีกับสำนักข่าวหรือประชาชนที่เอาคลิปเราไปแชร์นะครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับตักพอดไม้สายหน่อยอันที่ไม่มีฟองน้ำข้างบนคุณกันกำลังนะคะได้พาคุณแม่ของเด็กเยาวชนอายุ17ปีนะครับอีกอันนึงอีกอันนึงอ่ะคนของประเทศมีอันป่ะนี่อย่าทับดิตามความคืบหน้าคดีซึ่งคุณแม่ก็ร้องไห้นะครับบอกว่าโทษตัวเองที่ดูแลลูกไม่ดีพออย่าเอามาแบบนั้นมันพันรวมถึงคุณแม่บอกว่าจะไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆกับทางฝั่งนี้ก็ติดตุ๊ดมึงแล้วก็คุณแม่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
ม่ไกล่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ให้ดำเนินคดีที่สุดเองที่คุณนักบวชคนนึงได้มีการกระทำต่อลูกสาวของตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีเด็กอีก3คนนะที่ถูกหลายๆสื่อเนี่ยนำภาพเรื่องนำเสนอให้รู้นะคะว่าเป็น2คนที่เป็นเด็ก17ปีที่น้องๆดูเรื่องนี้แล้วก็ได้รับผลกระทบจากสังคมอย่างรุนแรงนะคะจนถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำให้ก็สังคมนี้ได้รับผลกระทบต่างๆนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตสังคมนะสวัสดีคุณผู้ชมเดนี่ออนไลน์นะคะเราก็อยู่กันที่สโมสรตำรวจนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มีการทางเขาแพ้คุณผู้ชมโดยทางฝั่งของคุณกันจอมพลังนะคุณผู้ชมได้พานะครับแม่ของเยาวชนอายุ17ปีนะคุณผู้ชมเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับทางพลเรือสุรเชษนะครับผู้ชมพร้อมกับพาผู้เสียหายในคดีนี้มาด้วยนะคะคุณผู้ชมผู้เสียหายคนนั้นนะคะไม่ใช่เด็ก17นะคุณผู้ชมไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคนนะคะที่โดนนำภาพไปแขวนนะคะว่าแล้วบอกว่าเป็นตัวของเยาวชนอายุ17แล้วผู้ชมมาด้วยในคาตีนั่นเองนะคะผู้ชมซึ่งทางนี้นะครับผู้ชมก็ทางคุณกันก็บอกว่ามาในฐานะคนกลางนะครับผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับมีประเด็นหลายอย่างที่สังคมนะคะตั้งข้อสงสัยนะคะบางคนบอกมีการแบล็กเมล์นะคะแต่ตนนะคะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต้องดูว่าในเรื่องนี้นะคะมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมนะคะกับทั้งสองฝ่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องดูนะคะเบื้องหลังนะคะว่าอยากรบกวนนะคะก็ให้ท่านรองพบตรนะคะคุณผู้ชมดูว่าใครผิดใครถูกนะคุณผู้ชมก็ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางนี้นะคะก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทุกคดีนะคะถ้าผิดก็เหมือนกันเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องพ.ส.เกิดนะคะที่มีกระแสนะคะก็บอกว่าถ้าไม่ได้ปลอมนะคะหรือว่าถ้าทางร้านมีข้อมูลอะไรในส่วนนี้นะคะก็อยากให้นำข้อมูลในส่วนนี้นะคะมาให้ทางคุณมาให้ทางคุณกันนะคุณผู้ชมเพื่อเข้าในกระบวนการสอบสวนต่อไปนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้นะคะก็ทางท่านรองผบ.ตร.นะคะก็บอกว่ามีการนำข้อมูลมานะคะแล้ววันนี้แล้วก่อนหน้าก็มีการสอบพร้อมกับวิชาสหวิชาชีพนะครับผู้ชมร่วมกันกับน้องนะคะอายุ17นะคะซึ่งก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับผู้ชมแต่ในเรื่องคำพูดนะคะทางท่านรองผบ.ตร.ก็บอกว่าก็ต้องดูต่อไปนะคะเนื่องจากว่ามีพยานแวดล้อมต่างๆอีกนั่นเองนะครับผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะจากการสอบถามนะคะผู้ชมก็จำเป็นที่จะต้องดูนะคะในเรื่องของการสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะวันนี้นะคะก็มีการนำสำนวนมานะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของสำนวนต่างๆในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนทางฝั่งของคุณแม่นะคะของเด็ก17นะคะก็บอกนะคะว่าขอโทษนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็น้องนะคะไม่ควรที่จะเข้าไปสถานบันเทิงต่อไปนี้แม่จะเอามาแก้ไขนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งในวันนั้นนะคะก็ตัวน้องนะคะไม่ได้รับโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็เข้าข่ายซึมเศร้าด้วยนะคะแม่ก็เลยมาวันนี้นะคะอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกแล้วก็มีคนติดต่อมานะคะ1รอบแล้วก็บอกว่าจะมีการไกล่เกลี่ยเรื่องเงินต่างๆนะคุณผู้ชมทางคุณแม่บอกนะคะว่าก็ไม่ขอรับเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะขอดำเนินการให้ถึงที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับคดีนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชม